สวัสดีครับวงจรนีออน36วัตต์บัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อสตาร์ลูมิแนร์อันนี้ก็คือวงจรของนีออนบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ขั้วนีออนตรงนี้ก็จะมี2ขั้วนะครับซ้ายและขวาส่วนแผงวงจรก็จะมี2แผ่นอันนี้ก็คือแผ่นวงจรด้านซ้ายอันนี้ก็จะคือแผ่นวงจรด้านขวาส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นรางนะครับแล้วจะมีสายไฟร้อยเข้ามา2เส้นผ่านรางนะครับสีตัวนี้ก็คือบริดไดโอดทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสสลับให้มาเป็นกระแสตรงนะครับโดยเก็บประจุที่สี2ตัวนี้นะครับเป็นแบบฟูลเวฟเรกติฟายส่วนทรานซิสเตอร์2ตัวนี้เป็นชนิด NPN ทั้งคู่ทำหน้าที่สร้างความถี่ตัวนึงติดตัวนึงจะดับนะครับตัวนึงดับตัวนึงจะติดมันจะทำงานตรงข้ามกันนะครับถ้าตัวนี้ติดตัวนี้ก็จะดับถ้าตัวนี้ดับตัวนี้ก็จะติดสลับกันไปเพื่อสร้างความถี่ประมาณ50กิโลเฮิรตซ์ก็คือบวก 50,000 ครั้งแล้วก็เป็นลบ 50,000 ครั้งภายใน1วินาทีครับอันนี้ขา B ขา C ขา E อันนี้ก็ขา B ขา C ขา E ส่วน C 10ไมโครฟาราด250โวลต์ก็จะทำหน้าที่เก็บประจุเปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับสำรองอันนี้ก็เช่นกันนะครับเหมือนแบตเตอรี่สำรองถ้าวัดไฟจับจุดนี้วัดจุดนี้ก็จะได้ประมาณ160โวลต์ถ้าจับตรงนี้กับตรงนี้ก็จะได้ประมาณ160โวลต์เช่นกันถ้าวัดจากฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับก็จะได้ประมาณ330โวลต์ตามสูตรนะครับ220คูณ 1.414 ก็จะได้เป็นไฟกระแสตรงคือ330โวลต์โดยการวัดที่ฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับสังเกตตัวนี้จะต่อ C เป็นลักษณะอนุกรมนะครับส่วนตรงนี้ก็คือวงแหวนครับตรงนี้ก็คือวงแหวนแกนเฟอร์ไรท์นะครับซึ่งจะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กนั่นเองโดยมีสายสีน้ำเงินนะครับจะเริ่มต้นทำงานก่อนที่สายสีน้ำเงินครับเมื่อทำงานเสร็จปุ๊บเมื่อตรงนี้สายสีน้ำเงินครบวงจรปุ๊บก็จะเกิดสนามแม่เหล็กที่รอบๆแกนเฟอร์ไรท์วงแหวนนี้ทำให้สนามแม่เหล็กไปตัดกับสายไฟสีเขียวและสายไฟสีเหลืองทำให้เกิดแรงไฟขึ้นแรงไฟจะมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนการพันนะครับยิ่งพันมากก็ได้ยิ่งโวลต์สูงมากขึ้นนั่นเองอันนี้เขาจะพันอย่างละ3รอบทั้งหมดครับทั้ง3สีนะครับหลังจากมันตัดเสร็จปุ๊บก็จะมีแรงไฟเป็นบวกและลบนะครับออกมาที่สายสีเหลืองและตรงนี้ก็จะมีบวกและลบออกมาที่สายสีเขียวแต่จุดนี้สังเกตดูนะครับ10ไมโครฟาราด50โวลต์10ไมโครฟาราด50โวลต์จะมี2ตัวถ้าขาทางนี้จะเป็นบวกนะครับซิกนี้เป็นบวกซิกนี้จะเป็นลบนะครับ4ถ้าไฟมาต่อที่ขั้วลบถ้าเอาสายไฟนะครับถ้าจังหวะที่เป็นไฟมาต่อที่ขั้วลบทรานซิสเตอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับทรานซิสเตอร์ตัวบนนี้จะไม่ทำงานแต่ถ้าจังหวะที่เป็นไฟลบที่สายสีเขียวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวบนนี่ก็จะทำงานทรานซิสเตอร์ตัวบนนี่ก็จะทำงานนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าไฟตรงนี้เป็นไฟบวกมาทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะไม่ทำงานครับแต่ถ้าสายสีเหลืองตรงนี้มาเป็นลบเข้ามาที่ขั้วลบนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จึงจะทำงานได้นั่นเองการทำงานก็จะต้องสลับกันไปดังนั้นจุดนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นบวกสีด้านล่างตรงนี้ก็จะต้องเป็นลบและถ้าสีขั้วลบตรงนี้เป็นลบสีขั้วนี้ขั้วลบตรงนี้ก็จะต้องมีไฟบวกมาอุดไว้นะครับเพื่อให้มันหยุดทำงานคือหมายความว่าจะต้องทำงานสลับกันไปนั่นเองส่วนการพันถ้าหากว่าเราจะพันสายกันจริงๆในกรณีสายเกิดชำรุดหรือขาดหายไปแล้วก็พันไปเลยครับ3รอบแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ติดเราก็สามารถสลับสายมันก็จะติดได้เองนะครับเพราะว่าถ้ามันใส่แล้วขั้วมันเกิดตรงกันคือทำงานพร้อมกันไม่ได้นะครับก็แก้โดยการสลับสายตรงนี้เอาการพันตรงนี้การหมุนตามเพลนเวลาก็จะได้ไฟออกมาแต่ที่ขั้วรูปแบบหนึ่งนะครับเมื่อหมุนกลับทางก็จะได้ไฟที่ออกมาในลักษณะกลับด้านนั่นเองครับส
ส่วนนี้ก็เป็นรางนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นซีซีตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เก็บประจุคายประจุนะครับซึ่งจะยอมให้ไฟ AC ผ่านเท่านั้นไฟ DC ไม่สามารถผ่านได้แน่นส่วนตัวนี้ก็คือขดลวดนะครับพันอยู่เดี๋ยวตอนท้ายจะมีรูปให้ดูนะครับพันอยู่เป็นคอยนะครับคอยตัวนี้จะทำหน้าที่เพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นแล้วก็ทำเพิ่มความแรงของความถี่ให้แรงขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะต้องทำความแรงให้ได้นะครับส่วนขั้วนีออนนี้จะครบวงจรได้ก็ต่อเมื่อเราหลอดมาใส่ในขั้วหลอดจะมี2ขั้วที่ปลายขั้วหลอดแต่ละขั้วจะมีไส้หลอดนะครับเมื่อเราใส่หลอดไฟลงมาไส้หลอดก็จะเป็นตัวเชื่อมวงจรให้เข้าหากันนั่นเองให้ต่อเนื่องกันถ้าเราถอดออกไปความถี่ก็จะไม่มีการสร้างเนื่องจากมันขาดวงจรอยู่ครับหรือเรียกว่าโอเพนเซอร์กิตอยู่ทีนี้ผมก็จะมาอธิบายว่ามันเริ่มต้นทำงานอย่างไรการทำงานเริ่มต้นจากไฟ AC เข้ามาครับไฟ AC เข้ามานะครับบวกเส้น N นะครับหน้าอันนี้ก็เป็นเส้น L แล้วเข้ามาปุ๊บนะครับบวกก็จะไปทางนี้นะครับจังหวะที่เป็นบวกไปทางนี้ความถี่ไฟบ้านมี50เฮิรตซ์นะครับเป็นบวก50ครั้งลบ50ครั้งภายใน1วินาทีนั่นเองจังหวะที่เป็นบวกก็จะวิ่งขึ้นไปทางนี้นะครับเก็บประจุนะครับจังหวะที่เป็นลบก็จะเข้าทางนี้นะครับเส้น L เข้ามาเช่นเดียวกันครับจังหวะเป็นบวกก็จะเข้ามาทางนี้นะครับจังหวะเป็นลบก็จะมาทางนี้เพื่อเก็บประจุที่ C 2ตัวนี้เป็นแบบ full wave rectifier นะครับก็หมายถึงว่าเป็นกระแสตรงที่เรียบนั่นเองด้วย C 2ตัวนี้นะครับไฟบวกนะครับก็จะวิ่งมาแล้วนะครับจังหวะแรกนะไฟก็จะวิ่งเข้ามาบวกก็วิ่งเข้ามาตรงนี้ครับผ่าน R 680 K ผ่านสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กระแสก็จะวิ่งวนรอบวงแหวนแกนเวลไรนะครับจากนั้นก็มาเข้าเส้นนี้แล้วก็ออกมาแท่ที่แดงแล้วก็พุ่งข้ามมาผ่านคอยนะครับเพื่อเร่งความแรงของความถี่ให้แรงขึ้นจากนั้นก็มาผ่านตรงนี้ผ่านไส้หลอดนะครับนีออนแล้วก็มาเข้าที่ขาซีตัวนี้ทำการเก็บประจุนะครับจังหวะแรกซีจะไม่มีประจุนะครับทำการเก็บประจุจนเต็มนะครับไฟจะไหลผ่านไม่ได้ในจังหวะแรกปุ๊บเข้ามานะครับไหลผ่านสายที่ดำมาซีเมื่อมีประจุจะมีความต้านทานที่ต่ำนะครับกระแสจะไหลผ่านไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเก็บประจุเต็มแล้วกระแสก็จะไม่สามารถไหลผ่านไปได้นั่นเองเข้ามาตรงนี้นะครับจุดต่อ P 1ครับแล้วก็มาเข้าที่ขั้วนีออนอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านกดลวดในไส้หลอดนะครับแล้วก็ออกมาที่ตรงนี้เข้าขั้วลบของบวกตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการทำงานของบวกตัวนี้นะครับ40ไมโครด้านบนเมื่อเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการครบวงจรบวกลบนะครับถูกไหมครับบวกลบครบวงจรแล้วเมื่อครบวงจรปุ๊บตรงนี้ก็จะสายนิ้วเงินก็จะมีกระแสไหลผ่านครบวงจรนะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่วงแหวนไปตัดกับสายไฟสีเขียวและสีเหลืองสายไฟสีเหลืองก็จะได้รับไฟลบมาที่ตรงนี้ครับโดยเขาจะจัดสายนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็สามารถสลับสายลบบวกตรงนี้ได้ถ้าเอาลบมาไว้ตรงนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับถ้าเอาบวกมาไว้ตรงนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับต้องเอาลบไปฝั่งนี้แล้วบวกไปฝั่งนี้จึงจะทำงานนะครับจากนั้นก็ไฟลบที่ได้ออกมาจากการตัดของสนามแม่เหล็กนะครับก็จะหรือเรียกว่าอินดิวนะครับหมายถึงไฟกระโดดเข้ามานะครับก็จะไหลเข้ามาที่ R 20โอห์มตัวนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่ขั้วลบของ C ตัวนี้ทำให้คาร์บีนะครับทำให้ซีตัวนี้สามารถเก็บประจุไฟได้เนื่องจากครบวงจรนะครับด้านนี้เป็นบวกด้านนี้เป็นลบก็ครบวงจรเมื่อเก็บประจุที่ซีตัวนี้จนถึงค่าไฟที่ประมาณ 0.5 โวลต์ก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานครับคาร์บีได้รับไฟก็ทำงานนะครับดึงไฟจากขาซีดึงไฟจากขาซีลงขาอีผ่าน R 1โอห์มลงกราวมาลงกราวที่ C ตัวนี้ด้านล่างครับ C ตัวนี้สังเกตดูนะครับจะมาต่ออยู่กับขดลวดสายสีน้ำเงินนี่นะครับ
เมื่อตรงนี้ตอนแรกมันเป็นบวกใช่ไหมครับตอนนี้มันดึงลงกราวก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบนั่นเองนะครับก็เท่ากับเป็นการกลับขั้วกระแสก็จะวิ่งกลับทางนะครับเมื่อดึงลงมาปุ๊บก็จะเป็นการกลับทางของสนามแม่เหล็กทันทีเพราะตอนแรกไฟบวกมันจะวิ่งไปอย่างนี้ตอนเมื่อไอ้ตัวนี้ดึงเข้ามาก็จะดึงสายสีน้ำเงินมาลงกราวดึงสายสีน้ำเงินนะครับเข้าขา C ออกขา E แล้วก็มาผ่านอาร์หนึ่งโอห์มลงกราวที่ C 10ไมโคร250โวลต์ตัวล่างทำให้กระแสไฟไหลกลับด้านนะครับทำให้ตอนแรกนะครับตอนแรกที่ไฟวิ่งเข้ามานะครับมันจะทำเป็นสนามเหล็กแบบพองตัวขึ้นมาแต่พอตอนนี้ถูกดึงกระแสไหลย้อนกลับมากับขั้วนั่นเองก็กลายเป็นว่าสนามเหล็กจากการพองตัวก็จะเป็นยุบตัวลงมาเมื่อยุบตัวลงมาปุ๊บไฟที่มันกระแสที่ตัดผ่านสีเขียวกับสีเหลืองก็จะกลับด้านนะครับตรงนี้จากที่ตัดไปตะกี้เป็นไฟลบใช่ไหมครับมันกลับด้านก็จะกลายเป็นไฟบวกครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟลบครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟบวกไฟบวกก็มาอุดไว้นะครับตรงนี้เมื่อไฟบวกมาอุดไว้ตรงนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะหยุดทำงานครับ Q2 นะครับหยุดทำงาน Q2 ตรงนี้ก็จะทำการหยุดทำงานนะครับในเมื่อตรงนี้เป็นไฟบวกไอ้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นไฟตรงข้ามก็คือไฟลบเพื่อจะให้มันทำงานนั่นเองหมายความว่าสายสีเขียวเส้นนี้ก็จะกลายเป็นไฟลบนะครับส่วนสายสีเขียวเส้นนี้ก็จะกลายเป็นไฟบวกเมื่อสายสีเขียวเส้นท้ายซ้ายมือนี้ครับกลายเป็นไฟลบนะครับมันก็จะเข้ามาที่คู่สีขั้วลบทำให้สีตัวนี้ครบวงจรนะครับเก็บประจุไฟพอได้ 0.5 โวลต์มาไหลก็ขาบีก็จะตอนที่เจอตัวนี้ก็จะทำงานดึงขา C นะครับลงขา E ดึงไฟนะครับไฟบวกจากตัวด้านบนนี่นะครับ C ด้านบนตัวนี้ถูกดึงผ่านขา C ผ่านตัวทรานซิสเตอร์แล้วก็มาออกขา E แล้วก็มาผ่าน 0.5 โอห์มแล้วก็มาอัดเข้าที่ตรงนี้เป็นไฟบวกพอเป็นไฟบวกมันก็วิ่งไปนะครับในจังเหมือนจังหวะแรกเลยครับมันก็วิ่งไปซึ่งก็จะทำให้เป็นไงครับอันนี้เป็นการย้อนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับคืออัดไฟบวกเข้ามานะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับแล้วก็วิ่งออกสายทีแดงวิ่งไปสู่รางนะครับแล้วก็ผ่านโชคนะไอ้ผ่านขดลวดคอยขดลวดนะครับแล้วก็มาผ่านหลอดไส้นีออนแล้วมาผ่านซีแล้วก็ผ่านสายทีดำออกมาที่จุดจำตรงนี้แล้วก็ออกมาที่ขั้วนีออนตรงนี้ผ่านขดลวดในนีออนนะครับแล้วก็มาเข้าที่ขา P2 ครบวงจรกับทรากับ C 10ไมโครฟาราด250โวลต์ตัวบนนะครับนี่ก็หมายถึงมันย้อนกลับมาแล้วนะครับแล้วเมื่อเข้ามาก็สนามแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเกิดการแกนฟลอไรด์ก็จะเกิดการจากยุบตัวก็จะกลายเป็นพองตัวเมื่อเกิดการพองตัวขึ้นก็อีกแล้วครับตรงนี้ก็กลายเป็นไฟลบนะครับแล้วจุดบนนี้ก็จะกลายเป็นไฟบวกนะครับสายสีเขียวเส้นนี้จะกลายเป็นไฟบวกมาอุดไว้ทำให้ตัวนี้หยุดทำงานแทนแล้วสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับก็จะกลายเป็นไฟลบนะครับวิ่งเข้ามาผ่าน R 20 โอห์มมาอุดไว้ที่ตรงนี้ขั้วลบของ C ทำให้ครบวงจรเมื่อ C ตรงนี้เก็บประจุได้เก็บประจุไปได้โวลต์ขึ้นมา 0.5 โวลต์ก็จะดึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะทำงานช็อตไฟที่ขา C ออกขา E แล้วก็ลงแล้วก็ผ่าน R 1 โอห์มลงกราวก็เป็นการดึงตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟลบนั่นเองครับดึงลงกราวตรงนี้ก็จะกลายเป็นไม่มีไฟหรือเป็นไฟลบก็เท่ากับกระแสจะวิ่งกลับทางก็กลายเป็นยุบตัวของสนามแม่เหล็กแล้วมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับที่ความถี่50ประมาณ50กิโลเฮิรตซ์นั่นเท่ากับว่าจะมีการพองตัวและยุบตัวของสนามแม่เหล็กที่จุดวงแหวนนี้ 50,000 ครั้งนะครับพองตัว 50,000 ครั้งแล้วก็ยุบตัว 50,000 ครั้งภายใน1วินาทีนะครับซึ่งเป็นความถี่ที่สูงมากนะครับเพื่อจะให้มันอิเล็กตรอนนะครับแพร่กระจายไปในหลอดแพร่กระจายไปที่ขั้วหลอดทั้ง2ด้านนะครับแพร่กระจายไปที่ขั้วหลอดตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านโดยใช้ผ่านไส้หลอดของนีออนนะครับทำให้สารเรืองแสงภายในนีออนแตกตัวเป็นแสง
ขึ้นมาเป็นแสงสีขาวขึ้นมานะครับการทำงานก็มีเท่านี้ครับจังหวะที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับมันจะเริ่มมันก็จะดึงซีกับอีก็จะทำการช็อตกันนะครับแล้วมาลงที่กราวนะครับดึงไฟตรงนี้ไฟที่ขดลวดสีน้ำเงินนี่ลงกราวทำให้เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะเริ่มมาจากตรงไหนแล้วครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวล่างจะใช้ C ตัวล่างนะครับส่วนทรานซิสเตอร์ตัวบนก็จะใช้ C ตัวบนก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับเวลาที่ตัว C ตัวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับกระแสไฟมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาจากจุดจัมป์ P2 นะครับวิ่งผ่านเข้ามาที่ขั้วหลอดผ่านไส้หลอดนิยอนนะครับแล้วก็ออกมานะครับที่จุดจัมป์ P1 ในบอร์ดนั่นแหละครับแล้วก็มาสีดำผ่านรางมานะครับมาเจอ C นะครับ C ตอนแรกนี่เขาเก็บประจุไปแล้วนะครับเมื่อมันมาถึงตรงนี้ปั๊บไฟบวกวิ่งเข้ามานะครับตรงนี้จังหวะแรกนี่มันจะเป็นอันนี้เป็นบวกนี่เป็นลบนะครับจังหวะตรงนี้อันนี้บวกเข้ามาอันนี้ก็จะเกิดการคายประจุนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ C ตัวนี้ถ้ามีประจุจนเต็มเนี่ยมันจะวิ่งไม่ได้เมื่อมันมาถึงมันก็จะทำการคายประจุไอ้ C ตัวนี้เนื่องจากว่ามันคนมันเป็นขั้วตรงข้ามแล้วนะครับในจังหวะแรกอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกนะครับในเมื่อเราดึงไฟบวกมาบวกเจอลบเข้าเป็นไงครับคายประจุเมื่อคายประจุนะครับก็จะเกิดแรงดัน2เท่านะครับตรงนี้คายประจุเมื่อคายประจุเสร็จความต้านทานภายในมันก็จะต่ำจะทำให้จึงจะเมื่อความต้านทานต่ำก็จะทำให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านตัวมันได้อีกครั้งนั่นเองดังนั้นจึงเป็นที่มาของว่าทำไมไฟกระแสตรงจึงไม่สามารถทำงานได้เพราะว่ามันไหลทีเดียวแล้วมันเก็บประจุเต็มก็เท่ากับเป็นการตัดวงจรนั่นเองสำหรับไฟกระแสตรงแต่ถ้าเป็นไฟตราบลับมันจะทำเก็บคลายเก็บประจุคลายประจุทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้เมื่อคลายประจุมันจะความต้านทานต่ำทำให้กระแสไหลผ่านได้นั่นเองสำหรับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ